มาต่อกันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะจัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน SET Esan Sport Fest 2023การกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยงานจัดขึ้นที่บริเวณโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเป็นประธานงานแถลงข่าวพร้อมกับนายสิงห์ชัยผ่องบุรุษรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายสอนวสาดศรีเพ็งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และนางสาวออนอาภาโลวีระรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิร่วมแถลงข่าวด้วยค่ะซึ่งการแข่งขันรายการ SET Esan Sport Fest 2023จะมีการแข่งขันทั้งหมด6ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะได้แก่แบดมินตันเทควันโดมวยไทยเรือพายจักรยานแล้วก็กรีฑาในพื้นที่3จังหวัดภาคอีสานนั่นก็คือบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ชัยภูมิค่ะโดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกนะคะว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนี้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและการกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งครั้งนี้นะคะได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแล้วก็มุ่งมั่นที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการกีฬาแล้วก็การสร้างนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในระดับภูมิภาคไปสู่ระดับประเทศค่ะนะครับว่ากิจกรรมกีฬาครั้งนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นกีฬาเป็นเลิศนะครับเพื่อความเป็นเลิศคือเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่นะกีฬาอาชีพนะครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยได้เห็นนะครับว่าเขาเล่นกีฬาแล้วเขาสามารถที่จะสร้างอนาคตสร้างครอบสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะครับรวมถึงอุตสาหกรรมโดยรวมนะครับเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยนอกจากกีฬาที่ดีมากได้มาตรฐานจากการร่วมมือจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง6สมาคม6ชนิดกีฬาแล้วเนี่ย เรายังมีความร่วมมือกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ท้องถิ่นในการที่จะส่งเสริมของดีในจังหวัดอาหารอร่อยต่างๆนะครับรวมถึงเลือกสถานที่ที่มีความสวยงามเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ เราการกีฬาประเทศไทยก็จะได้ลงรายละเอียดนะครับว่ากำหนดการในการแข่งขันในแต่ละจังหวัดมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ล็อกเวลาเพื่อสละเวลานะครับไปเที่ยวทั้ง3จังหวัดครับซึ่งการไปเที่ยวทั้ง3จังหวัดนี้นะคะนอกจากจะสามารถไปชมไปเชียร์การแข่งขันกีฬาแล้วนะคะก็ยังอยากจะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพราะว่ามีกิจกรรม Sport Expo ค่ะช็อปชิมชิลผ่านการออกซุ้มขายสินค้าอุปโภคและบริโภคนะคะรวมถึงมีเวทีกิจกรรมค่ะที่เปิดพื้นที่ให้เหล่าศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างสีสันแล้วก็สร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งแรกจะมีที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะในช่วงวันที่14ถึง16กรกฎาคมนี้นะคะแข่งขัน2ชนิดกีฬาด้วยกันนั่นก็คือแบดมินตันค่ะที่จะแข่งขันกันที่ราชภัฏคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะแล้วก็กีฬาเทควันโดค่ะที่จะแข่งขันกันที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์ค่ะ